ามขอเคลียร์วันนี้นะครับผมต้องใช้เงินผมให้ราคาเนี่ยตอนแรกผมมาสายวันนี้พอยตีแมทเรียมเลยมาละสรุปตอนนี้เงินที่เรามี 1,300 1,300 1,300 ตอนนี้ที่อยู่กับกูเลยนะ 1,300 ทวนๆเลยเฮ้ยกูมีเสนอเพื่อนยังไงเพื่อนว่าไงมึงอาจจะไม่ได้ต้องใช้เงินหมดกับ R35ใช่ใช่ใช่ไม่กูคิดไว้แล้วกูคิดไว้แล้วบางว่าถ้าราคามันบางทีถ้ามันเวอร์เกินอ่ะกูไม่เอาไม่เราคุมเกมได้เพื่อนยังไงวะเราตอนที่เราประมูลใช่ไหมเออกูแค่บอกน้องๆทีมงานว่าไม่ต้องแจ้งเวลาซาวิไม่ต้องแจ้งเวลาให้มันเข้าประมูลไม่ทันให้มันเข้าประมูลไม่ทันให้มันเข้าประมูลไม่ทันหรอไม่ประมูลแม่ง11โมงเลยงานเปิดมันก็ประมูลเลยแม่ก็แบบว่าให้บอกทีมงานไม่เห็นแก๊งอื่นไหมครับแต่ว่าเห็นแก๊งไอ้เหี้ยละไอ้สัตว์ประมูลบริษัทไปประมูลที่ห้องรับรองไอ้เหี้ยละดิหรือถ้ามันต้องประกาศใช่ไหมไม่ได้หรือถ้ามันต้องประกาศเวลาประมูลอ่ะเออไม่เห็นเวลามันยกเหรอเวลาที่มึงยกมือใช่ไหมเออสมมติมันจบที่40เออ5แล้วเออดูไว้ได้เลยครับแบบเช่นสมมุติอ๋อเช่นสมมุติคนในนั้นอ๋อเช่นกูยกเฮ้ยกูยกปุ๊บเฮ้ย50ล้านปุ๊บเฮ้ยก็จับ4 1 5จบครับได้เลยครับอย่างงี้2 3 4 5จบเหมือนนี่ไงราคาแล้วบายยัดเงินคนนับยัดเงินคนไปงานล้างช้าเออได้ๆชิปไปงานล้างก่อนก็ได้ไปรีบมาลิวิต้ามาแล้วไอ้จอมีให้ยืมเท่าไหร่วะจอมีป่ะมีป่ะเพื่อนจอนอยู่วะจอนี่อยู่ป่ะไม่น่าอยู่อยู่ครั้งนี้ต้ามีป่ะต้ามีให้ยืมป่ะต้ามีเท่าไหร่มีให้ยืมป่ะมันยังฟาร์มจ่ายเงินแก๊งไม่ไปลิฟต์อยู่เลยมาเรื่องแล้วมาเรื่องอ่ะเสียเรื่องไงเสียเรื่องเงี้ยกูจ่ายยังวะเงียบเลยพอเรียกเสียเรื่องเงียบกิ๊บแล้วเสียพรอ่ะเสียพรอันนี้หนักเลยอันนี้ของเก่าด้วยเบิ้ลหลายอันเลยอันนี้รออยู่นะว่าไงลูกมีคนถามว่าป้าขายราคาเท่าไหร่ใส่ก็ได้300Mลูกเอ้ยไม่ใช่ไม่ขายลูกป้าหรือเปล่าไม่ขายหรอกแต่300Mใช่ไหมก็ถ้าเขามาดิวก็โทรมาได้เลยลูกแต่ไม่ขายหรอกจะบ้าหรือไงน่าเกลียดโอเคลูก300นะเฮ้ยดิวได้ราคาละเดี๋ยวได้เพิ่มอะไรอ่ะพี่มีคนจะซื้อลูกพี่มั้งเดี๋ยวทีนี้ไอ้เหี้ยอะไรมันเปลี่ยนเป็นเงินได้ก็ต้องเปลี่ยนว่ะมันพูดยากว่ะน้องทีนี้แบบใจผู้เล่นผู้เล่นผู้เล่นผมก็ต้องตีเล่นเฉยเหลือรอ NTR มา 200,500 กาเซียสมีให้ยืมไกอามีให้ยืมกาเซียสมีให้ยืมไกอามีให้ยืมแล้วก็ถ้าเกิดที่บิลลี่บอกเลวิทมีให้ยืมไอ้เหี้ยมีคนนับหนุนมีคนนับหนุนไอ้เหี้ยมีเตะ2อยู่นะแต่ว่าถ้าใช้หมดกูว่าเราแม่งหนักว่ะหนักเกินไปว่ะหนักเกินไปเยอะเลยแม่งเอ้ยไอ้บาอยู่ไหนวะบาไอ้บาไปไหนวะถือกระเป๋าข้างพี่อ่ะเนี่ยบาว่าครับพี่เฉยเอ้ยไอ้ที่เลวิทเอามาคืนให้ 8M อยู่ไหนเองแยกไว้อยู่ปะหรือไม่แยกครับรวมไว้ให้แล้วรวมไว้ให้แล้วคือรวมไว้ในไหนรวมไว้ในที่ผมไปให้พี่ตอนแรกคือตอนแรกมี 30M ของพี่ใช่ไหมแล้วก็อีก 8M ที่ชิปเอาให้ถูกแล้วค่าเพนเบิกไป11ล้านโอเคอ๋อนั่นค่าเพนไปแล้วโอเครู้เรื่องครับ1,300,500แต่คุยรวมก่อนเลยเอาเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวหลังจากกลับมามีตติ้งอ่ะว่าจะคุยเรื่องคนในแก๊งหลังจากมีตติ้งนะหลังจากมีตติ้งเราจะกลับมาคุยเรื่องคนในแก๊งกันค่อยๆมาคุยกันอีกทีแต่ว่าไม่ได้ซีเรียสหรอกแต่ว่าแต่ต้องคุยรวมหน่อยก่อนเราจะต้องรันแบบรันในส่วน 3.0 ที่มันจะมาถึงอ่ะขอคุยเรื่องคนในแก๊งก่อนอย่างแรกเลยหลังจากเปิดเมืองเปิดนะแล้วทำอะไรลงตัวกันเสร็จปุ๊บก็ขอวันนึงคุยเรื่องคนในแก๊งก่อน 3.0 มาแล้วก็มันมีข้อเสนออันนี้กูแค่คิดไว้ว่าในเมื่อเขาช่วยเราอย่างเงี้ยทั้ง NTR แล้วก็โอเวอร์นะหรือแบบแต่ละแก๊งที่แบบมันให้ยืมอะแบบไม่คิดดอกอะกูว่าอาจจะต้องเป็นแบบนี้ส่วนมากอะไรแก๊งอะคือขอแบบเดียวกันหมดเลยคือของร้านแล้วแบบไม่มีเรื่องตามมาอันนี้ทุกแก๊งแบบแม่งขอแบบเดียวกันหมดใช่ใช่ครับมันมันแค่ช่วงนี้เฉยๆอ่ะพี่คุยไปหมดแล้วก็เลยมาแจ้งมุ่งไว้ก่อนว่า
ถ้าอย่างนั้นอ่ะก็ร้านอาจจะกลับไปสู่แบบเดิมนะคือใครพร้อมกว่าก็เอาไปแดกอ่ะแบบเนี้ยไม่แบบว่าไม่ไปเอาเรื่องเขาต่อโอเคป่ะวะไอ้หลงไอ้หลงอยู่ป่ะโอเคโอเคเออบอกว่ามันไปหมดแล้วหมายถึงว่ามึงคุยกับแกงพวกนั้นไปแล้วเหรอพวกนี้พวกนี้เฮ้ยกูว่าอย่างงี้ไม่หมดมันเป็นสภาอยู่เออไม่ได้เอาเป็นว่ากูตัดสินใจแล้วว่าเป็นแบบเดิมดีกว่าถ้าในเมื่อเขาช่วยเราแบบเนี้ยไอ้ถอดเอาดาบออกก่อนดีกว่าเอาดาบเสนอไปว่าพวกมึงมีของทุกอย่างนำตัวแกงแล้วมึงน่าจะปล่อยวางแกงไอ้ปล่อยล้าสักเดือน2เดือนอ่ะไอ้หาคุณโชกูไปอยู่นู่นได้ไงอ่ะสุดท้ายมึงก็เป็นหนี้มึงก็ต้องหาตังค์อีกเหี้ยโอเคก็แปลว่าคุยกันแล้วโอเคก็ตามนี้อันนี้ที่ต้องแจ้งอย่างแรกเลยเรื่องอัลลาแล้วก็ส่วนเรื่องคนเนี่ยกลับมาคุยกันหลังมีตติ้งเดี๋ยวมาคุยกันใครมีปัญหาอะไรเดี๋ยวมาคุยกันวันนั้นทีเดียวเลยหลังจากมีตติ้งกลับมาก็เดี๋ยวมาทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยใครจะพักใครจะอะไรแล้วก็เรื่องคนใหม่ที่จะเข้าแก๊งเรามาหลังจากนี้เดี๋ยวมาคุยกันหลังจากเมืองเปิดมีอะไรที่ต้องเสริมกันอีกไหมวะมีตกหล่นอะไรไหมที่ต้องคุยกันก่อนจะไปมีตติ้งที่พี่จะเอาเข้าอ่ะพี่เฉินเด็กพี่ที่จะเอาเข้าใครวะไม่มีไอ้แจ็คอะมึงนี่ก็เนาะเนาะบิลลี่มันก็ให้มันมีประเด็นเนาะเหี้ยนี่ไม่มีครับไม่มีแต่รู้ได้ไงวะเหี้ยยังไม่ได้พูดใครเลยแน่นี่คือนี่พี่ดำแกไม่กลับมาชัวร์แล้วใช่ป่ะ100%ครับ100%ครับ100%ไม่กลับมาแล้วใช่ครับ100%แล้วครับเห็นแกโพสต์เศร้าๆอยู่เมื่อเช้ามันนี้แหละช่วงนี้มันนอนน้อยเขาจำอยู่คิดถึงชีวิตเก่าๆแต่ไม่มีไม่แน่คุยไปไล่สัตว์ไม่มีเวลาแล้วคุยแล้วไม่นี่แล้วผมไม่ไหวเวลาไม่พออันนี้ก็ชัวร์ละอันนี้ชัวร์ละก็เลยบอกเดี๋ยวเรื่องคนใหม่เดี๋ยวกลับมาคุยกันดีกว่าเพราะว่ามันตอนนี้แก๊งเรามันก็38 39 38ดิหายไป38ขาด3คนขาดหลง39ก็ขาด2คน39แล้วพี่ขาด2คนแล้วก็เดี๋ยวยังไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันจะมีใครพักหรือว่าจะอะไรอีกยังไม่ได้สรุปก็เดี๋ยวมาคุยทีเดียวเดี๋ยวมาคุยหลังจากเมืองเปิดก่อน 3.0 นะมึงเปิดราชาทำอะไรเสร็จก่อนแล้วค่อยมาคุยกันพี่ไม่บอกเงี้ยกูว่าเรื่องคนมึงต้องคุยแบบว่ายังไงดีวะถ้าจะเอาเข้ามาแบบต้องดูจริงๆป่ะต้องการเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยงั้นมึงก็จะมีปัญหาคิดตลอดเลยแล้วยิ่งมันเป็นหนี้ด้วยอะคือเรื่องคนใหม่กูมองแบบนี้เว้ยเฮียทุกคนตอนแรกแม่งก็บอกว่ามันเล่นได้แบบอ๋อแบบทั้งวันอะกูพูดถึงทั้งคนใหม่คนพูดถึงทั้งที่คนที่อยู่แล้วก็คนที่กำลังจะเข้ามาภาพรวมถ้ามึงจะคุยหลังมิทติ้งอะก็ได้ก็เดี๋ยวเก็บไปคิดกันแล้วกันคือไม่ต้องช่วยกันแล้วอ่ะถูกว่ามันนี่อ่ะเคลียร์เกือบ 1,000 เอ็มอ่ะแต่จริงๆผมว่าเราคุยเลยก็ได้นะเรื่องเนี้ยเพราะว่าเราเติมมาใช้ไม่ไหวหรอกเพื่อนอาชาไม่ไหวหรอกถูกปะล่ะเติมยังไงก็ไม่พอแต่เติมยังไงก็ไม่พอเพื่อนมันเยอะเกินไม่พันเอ็มเติมไม่ไหวเพื่อนแต่เราต้องเติมไปแล้วแต่เฮียเราต้องใช่แต่เติมใช้พันเอ็มไม่ไหวกูไหวเพื่อนมันเป็นไปไม่ได้ไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจริงๆหมดแล้วยอดเราไปเท่าไหร่นะครับพี่1,500ครับรวมเป็นทีอารวมเป็นทีอาร์1,500ใช่ครับแต่ยังไม่รวมการเซียสกับรวมเลวิสเขาจะให้ยืมแบบไม่คิดดอกนะเลวิสยังไม่ได้คุยไม่อยู่ไม่ตอบยังไม่รับยังไม่ตื่นใช่เอ้ผมขอไปดูของที่ตัวก่อนครับเออแล้วก็เดี๋ยวรอจากฝั่งโทนี่อีกโทนี่ก็ยังไม่ได้สรุปให้โทนี่บอกสรุปให้1,500 นี่คนในแก๊งเท่าไหร่ตอนนี้ทั้งหมดสุทธินี่คนในแก๊ง600 เอ็มครับตีไปเลย600 เอ็มแบบสุทธิเลย600 เอ็มเสกให้ได้ก่อนเข้าแก๊งตอนนี้เรายืมงั้นกลับมาเลยเบมกลับมางั้นกลับมาดีกว่ากลับมาเบมกลับมาวะขายสกูแล้วจะมี ATR ก็ถ้าก่อนนี่เราจะ500ถูกไหมนี่เรามันจะอยู่ที่ ATR 200ฝั่ง MS 300ใช่ครับแล้วก็เออเท่านี้แหละนี่เรามีแค่เท่านี้
ถ้าเล่นเยอะแค่500ไม่ยังไม่รวมไงเรากำลังรวมพูดถึงยอดสุทธิ 1,500 นี้ไงใช่ยอดที่อยู่ตรงเนี้ยเราติดใครเท่าไหร่เราติดอยู่500ครับตอนเนี้ยแล้วมึงไปเคลียร์มั้ยว่าจะคือใครก่อนอะไรเงี้ยต้องเคลียร์คนที่มีดอกก่อนเพื่อนรู้ว่าง่ายที่สุดเลยเพราะว่า NTR เขามาพร้อมข้อเสนอคือเขาไม่คิดดอกอะแต่ว่าคือขอไม่มีเรื่องงัดร้านกับเขาอะมีแค่ MS เพื่อนแล้ว MS เขายังคิดดอกเราแบบว่าโอเคด้วยนะตรงที่ว่าเบาเออเขาคิดเรา 0.7 ไม่ว่าแล้วคือเขานับเขาเออเราใช้เท่าไหร่เอามาคืนเขาเท่านั้นแบบว่าแล้วค่อยคิดดอกจากตรงที่เหลือนับวันที่3เป็นวันแรกด้วยอ่ะมันคิดดูดิ300เราใช้ไป120เอาไปคืนใช่อันนี้คือเขาช่วยเราแบบช่วยเราแบบสุดๆเลยอ่ะเฮียกูเลยว่าเผื่อถ้าใช้ไม่หมดอ่ะอาจจะเคลียร์เขาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วใจกูมองไว้กูคงไม่ใช้จนแบบว่าเราต้องเป็นหนี้อ่ะไม่ได้อ่ะไม่อยากใช้ขนาดนั้นมันบางทีมันถ้ามันแพงเวอร์เกินก็ให้มันไปตามเวรตามกรรมดีกว่าไม่คุ้มเอาเลยเออถ้ามันจำมันแพงเกินไม่พี่อยากได้พี่ก็เอาเดี๋ยวเปลี่ยนรถผมว่าเปลี่ยนรถเป็นแรงแค้นป่ะอันนี้ไม่มึงกูฟังกูเว้ยมึงยืมมาขนาดนี้แล้วอ่ะมึงต้องเอาเว้ยใช่จริงนะพี่พี่ทำขนาดไหนแล้วอ่ะพี่อันนี้กูรู้แต่อ่ะสมมติเล่นๆนะสมมติอันนี้กูแค่สมมตินะ R35 2,000 ล้านอย่างเงี้ยกูไม่เอากูคอนเฟิร์มกูไม่เอามันขายแลมโบหน้างานก็เหี้ยแล้วไม่เอามันบางทีมันเวอร์เกินเว้ยกูมองว่าบางอย่างถ้ามันเวอร์เกินไปแล้วอ่ะกูว่ามันไม่ควรคือไม่ควรเว้ยไม่คุ้มมึงเชื่อกูดิเอามาก็ไม่ได้ขนาดนั้นน่ะมันเวอร์เกินไปเว้ยว่ายังไง R35 หรือซูเปอร์อย่างน้อยอ่ะได้มาสักคันน่ะกูโอเคแล้วไม่จําเป็นว่าต้องเป็น R35 หรอกไม่ขนาดนั้นเพื่อน R35 นะใช่ซูเปอร์ก็ได้นะถูกต้องถ้าเกิดว่าต่อให้ซูเปอร์มันออกก่อนอะไรเงี้ยถูกต้องครับไม่มีทางเลือกเยอะไปเพราะถูกต้องครับถูกต้องครับใช่พี่ก็มองแบบนั้นครับว่าสมมตินะอ้าวเราได้ซูเปอร์สมมติได้ซูเปอร์นะ900ล้านอย่างเงี้ยกูโอเคแต่ให้แบบว่าต้องแบบ R35 โห R35 1,800 ล้านอย่างเงี้ยกูอาจจะไม่เป็นไรไม่เอาแปลว่ามันเราไม่เหมาะจะได้มันเกินตัวเราไปหน่อยเดี๋ยวมันจะลำบากอนาคตไม่คุ้มเอาเท่าที่เราได้แล้วเราแฮปปี้ดีกว่าแต่ผมอยากให้ใส่สุดนะพี่เพราะเราทำมาขนาดนี้แล้วอะคือใส่สุดแต่ว่าพี่มองเอาใช่ว่าอยู่บนความเป็นจริงก่อนดีกว่าคือถามว่าอยากใส่สุดไหมอยากใส่สุดเว้ยแต่พี่มองระยะยาวไปแล้วมันไม่คุ้มครับไอ้เหี้ยใส่สุดปุ๊บเป็นหนี้คนในแก๊ง600ล้านเป็นหนี้คนข้างนอกอีกตีไปเลยนะสมมตินะ800ล้านมันไม่ใช่เรื่องอะกับรถคันเดียวแล้วมันก็ไม่ได้แบบโหเอามาแล้วแบบไอ้เหี้ยมันจะแบบเปลี่ยนขนาดนั้นเอามาแล้วเป็นหนี้หัวโตอย่างนี้ไม่สบายใจครับเอามาพี่ก็ไม่สบายใจราชามาคืนนี้เอาไปรวมไปเอา OC คำหนึ่งก็ได้อะอืมใช่ครับสู้อย่างนั้นอ่ะพี่เอาที่จัดกาชาไปซื้อ OC คุ้มกว่าไหมล่ะมันก็ยังคุ้มกว่ามันก็ยังแรงกว่าด้วย OC มันแรงกว่าอยู่แล้วใช่พี่แรงกว่าถือว่าได้ครับพี่เลยมองว่าพี่มองเอาตามความเป็นจริงดีกว่าสุดท้ายแล้ว R35 ไม่ได้ก็ช่างแม่งเหี้ยรถ OC ก็มีรถไอ้เหี้ยนั่นก็มีไปคาดหวังซูเปอร์เอาหรืออะไรก็มันก็ไม่ใช่ว่ามันทุเรศถึงเวลาก็เวียงกันใช้ได้เหมือนเดิมไม่ได้ขนาดนั้นพอใช้จนถึงคนอื่นขับ R35 มาเล่นกับเรามันก็ไม่ได้ใช้รถหรอกเพราะเราจะเอามันก่อนถูกเพราะมันก็ไม่ได้ถูกเพราะพี่อย่าลืมนะครับว่าแก๊งที่ประมูลรถ IC อ่ะเขาเห็นขึ้นพันเขาก็หลีกหมดแล้วครับพี่เขาไปเอา OC ดีกว่าเพราะฉะนั้นแล้วผมว่าพี่เล็งคันที่อยากได้ถูกไหมผมว่าตอนนี้ก็ตาเวียนแหละพี่ที่ประมูลอ่ะใช่ผมว่าเรายืมมาขนาดนี้พี่ก็ใส่ตามที่มีไปเลยก็ได้พี่ว่าเราทำมาขนาดนี้แล้วพี่ก็คือใส่ตามที่มีแหละก็จะหมายถึงว่ามันถ้ามันแพงเกินไม่เอาไงมัน 8,800 อย่างเงี้ยเวอร์คำว่าแพงเกินออกเว้ยแล้วก็ใส่ให้สุดไปแล้วถ้าเกิดเราใส่สุดแล้วเรายังไม่ได้อ่ะนั่นคือเราอ่ะไม่พี่เอาง่ายๆไปคุยกันตรงนั้นยังได้เลยมีเวลาแยะๆเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปคุยกันตามหน้างานดีกว่าโอเคป่ะเรามาคุยก่อนว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งเท่านี้แม่งมันเวิร์คป่ะวะถ้าแบบเท่านี้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเวอร์ไปว่ะเยอะตรงนั้นน่ะไม่คืออันนี้คือแผนเราคือเราจะเอา IC คันนึงถูกป่ะ IOC 1คันคือใช่ถูกต้องเราอยากได้ OC สักคันแล้วก็ IC สักคันแค่นี้พอเพื่อนเสริมรถมา2คันกูว่านี่ก็ไอ้เหี้ยมันก็ไอ้นี่แล้วนะมันก็สุดตีแล้วนะแล้วไอ้นี่ขาดข้าวเลยจะให้ใครถือว่าเรื่องถือค่อยคุยกันมั้ยครับอันนี้เรื่องถือค่อยคุยก็ได้มั้งเพื่อนมันยังไม่รู้ว่าจะยังไงเลยอะรถ OC ยังไม่รู้ใครจะซื้อหรือเปล่าหรือใครจะยังไงมึงเข้าใจป่ะมันก็ยังไม่รู้ไงไม่หลงอ่ะถือรถ OC นะกายแวนอ่ะ2คนนะไม่เอามีอามต่างแล้วไปถือ OC ทำไมอ่ะไม่ใช่ก็เอา33ไปคนอื่นไงผมว่าพี่เหมาะกับ OC มากกว่าเว้ยพี่หลง33เลือกกูแล้ว พี่เลือก R33แล้วแล้วคนนี้อ่ะเหมือนกันมันเด็กขนาดเลยเสื้อมันมีลาย R33 มันคงเปลี่ยนคันหรอกบิลลี่ไม่เปลี่ยนหรอกค่อยว่ากันดีกว่าพี่เรื่องนั้นถ้ามึงขับนะเรื่อง OC อ่ะผมให้คนนึงเลยผมเสนอไว้ก่อนเลยได้แล้วค่อยคุยกันพี่อะหรออะหรอถูกไปบ้านกูงั้นน่ะแต่หรอไม่เข้าว่างแล้วเพราะว่ามันต้องไปรันที่นู่นใช
ช่หรอหน้าเก่งบอสอะเดอะบอสนะถ้าวันนั้นไอ้เดียวหายไปผมเองนะพี่เฮ้ยเออแล้วก็อีกหนึ่งอย่างขอวันมีตติ้งไม่เป็นไรอยากให้มาทุกคนนะเว้ยเฮ้ยแล้วก็หนึ่งอย่างหลังมีตติ้งเสร็จมันเข้าวันที่28มันเกิดผมพอดีเชิญต่อได้นะครับไม่ได้ไม่ว่าเป็นไปได้อ่ะมันเกิดไปดิ้งไปอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงเออเป็นอย่างงี้27มีตติ้งกูบังคับมาทุกคนต้องมาใครถ้าใครมาไกลต้องมีขอเบิกค่ารถเดี๋ยวพี่เอาของไอ้นี่ช่วยครับช่วยแต่ครึ่งนึงก็ยังได้เอาแล้วพี่อะไรสัตว์ช่วยแต่ครึ่งนึงก็ยังได้ครับค่าเดินทางแต่พี่ขอให้มาครับเอางี้เออใครไม่มามีตติ้งมือเดินมาตรงกลางก่อนเลยใครไม่มามีตติ้งเพราะอะไรมาอยู่บางนากูไกลจัดเลยอันนี้เดี๋ยวกลับไปดิใส่หัวกลับไปแล้วละกลับไปมีสอบครับบอนไปไหนมีสอบครับไอ้สันมีสอบเสร็จกี่โมงอ่ะไม่เคยเจอเลยเนี่ยเฮ้ยชาวจริงหน่อยเฮ้ยสอบ3วันติดเลยครับโอ้แวะมาได้ไหมไม่ได้เลยใช่ไหมแวะมาไม่ได้เลยใช่ครับพี่จะมายากแล้วพี่ถ้ามันสอบอ่ะวิชาสถิติเศรษฐศาสตร์มันต้องอ่านอ่ะโอเคไม่เป็นไรเข้าใจสอบไปคลิปแล้วนะพี่ผ่านเรียนแล้วมีสอนนักเรียนครับพี่ไอ้สันอะไรนะเลิกกี่โมงชิปเรียนเรื่องเรียนพี่บางเรื่องเรียนไอ้คนนั้นเรื่องมีสถิติเศรษฐศาสตร์บางเขาได้เลิกกี่โมงอ่ะเลิกกี่โมงเสาร์อาทิตย์ก็สอนพี่ครับพี่ไม่แบบแวะมาไม่ได้เหรอแบบไม่มีเวลาแวะมาได้เลยเหรอแล้วชั่วโมงสองชั่วโมงโรงเรียนนะมีที่ไหนไม่อ๋อไอ้เฮียแล้วพูดทำไอ้เฮียอะไรล่ะไปไอ้เกียร์ใส่หัวไปเลยไอ้นี่ไปเลยใส่หัวไปไอ้เดี๋ยวเพิ่งนะเดี๋ยวกูติดคนเดียวเลยทำไมไอ้ซาแดงถึงไม่มาครับพี่วันเกิดผมครับพี่ทุกงานเนี่ยเออเดี๋ยวพาไปกินเลี้ยงเฮียวันเกิดมึงก็วันเกิดไปรีก็เดี๋ยวเลี้ยงแม่งพร้อมกันเลย28ก็ได้กินพร้อมกันเอาวันเกิดผมสามแม่ครับพี่ไอ้บินไปเออเดี๋ยวรวมแดกเพราะว่าทีเดทำไมมันถึงไม่มาเอาไอซันมาเคลียร์พี่ก่อนทำไมมันถึงไม่มาตั้งแต่มีตติ้งยันเจอกันตรงนี้ก็ไม่ได้มากลัวคนมันจะเยอะเฉยไงบ้านกูไม่น่าไหวเป็นงี้ไปรีบเดี๋ยวหาร้านกินกันได้ครับเดี๋ยวว่าหาร้านดีกว่าหาร้านดีกว่าแล้วคนมันเยอะอ่ะจริงครับแล้วถ้าเป็นนอนบ้านพี่บินไม่แล้วพี่เฉินไม่ไอ้นุแล้วพี่เฉินแกบอกแกจะซื้อของไอ้ม่อนกูนะของมันเกิดของไอ้ม่อนอ่ะของไอ้ม่อนเข้าไปแจกข้าวเดือดกินเอาเฮ้ยวันเกิดกูวันที่28เหมือนกันเว้ยบางก็มีเพื่อนจะแบบว่าจะจัดให้แบบจะแจมอะไรเงี้ยบางเหมือนที่เราคุยกันเลยเดี๋ยวจัดให้ยังจำเดี๋ยวให้ยังจำไม่ต้องห่วงวันเกิดละเออไอ้เชี่ยเดี๋ยวจะจัดการได้เดี๋ยวมึงบอกมันดิยิบไม่แต่พวกมึงเคลียร์ซานก่อนให้กูเลยมันไม่มาหลายอย่างแล้วมีตติ้งก็ไม่มาเคลียร์ซานก่อนดิไอ้ก๊อตจัดการตื่นไม่ทันได้ไหมไม่ได้หูปักเหี้ยเกียร์ไอ้ซานบอกว่าถ้าแบบว่าทุกคนไปหามันที่บ้านเงี้ยโอเคไหมครับพี่ผมว่าเรายายมีตติ้งไม่หาพี่ซันไหมพี่เออใช่เอาแม่สันไอ้สันกูไม่เคยเจอหน้ามึงเลยนะเออพี่เฉินวันเกิดผม7สิงหาไอ้สันที่3เดี๋ยวเราไม่เคยเจอพี่เลยไม่เคยเจอเออจะจ่ายให้เลือดสันอ่ะทุกคนฟังไอ้เดี๋ยวใครที่กำลังจะมีอนาคตอ่ะมึงฟังไอ้เดี๋ยวถูกเดี๋ยวกูไว้เว้ยตื่นมาเล่นเกมเสร็จนอนพี่ไม่ทำอะไรเลยเหรอถูกครับทำไมไม่มาหรอวะนะปะกูมาแล้วชีวิตมึงจะทำอะไรเยอะแยะวะนักศึกษาปีหนึ่งนักศึกษาปีหนึ่งศึกษาผมได้นะพี่ใครเพิ่งเข้าปีหนึ่งไม่ผมของผมมันมีสอนเช้าจันทร์ถึงศุกร์สอนเช้ากลับมาเริ่มจัดดิโรงเรียนเย็นเรื่องจัดผมก็ไม่ได้ไปครับกลับมาเข้าเมืองมึงพูดอะไรมึงเนี่ยเรื่องใช่ครับพี่ก็เฮียละมันเป็นแรม5ค่ำเดือน9ครับผมเลยแบบไปไม่ได้ทำไมไปหัวกลับไปยังไงมึงต้องมามึงจะเป็นมาแล้วมาแล้วมาแล้วแหลมไรแหลมไรอลีมาแหลมไรแหลมไรมึงจะเป็นมาหอนขี้เรือนเงี้ยแรม5ค่ำเหี้ยอะไรเขาเรียกโดเว้ยเขาเรียกโดแหลมอะไรจูโดครับ FC พอค้าแล้วใครอีกคนนึงอ่ะไอซูเหรอพี่เดียวเออเมื่อกี้เห็นไอซูยืนนะซูเหมือนจะไม่ไปปะใช่ผมไม่ได้ไปครับพี่ทำไมอ่ะไม่เอาสกิน3ปีเหรอวะไอ้เหี้ยเออผมอยากไปจําแม่ทำไมไม่ได้ทำไมมาไม่ได้แม่ไม่ให้ไปพี่คุยหลายรอบแล้วผมคุยทุกวันเลยเนี่ยให้มีคุยเอาเบอร์แม่มึงไปช่วยดีแค่นั้นเออจะคุยให้มั้ยมันมีบูธของเราด้วยนะซูแบบมาเอาบูธมาเออผมอยากไปพี่แต่แบบนั่นแหละมึงเอาเบอร์แม่มึงมาพี่เฉินคุยดีพี่เฉินอยู่ไหนบุรีรัมย์ใช่มั้ยเอามั้ยพี่คุยให้มั้ยไอ้พี่เฉินคุยเลยไอ้พอตรงไอ้นี่ของเราก็เราช่วยค่ารถได้พี่ช่วยค่ารถกันได้ครับเราเป็นตัวของเราอยู่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องค่ารถพี่แต่เขาแบบต้องคุยเว้ยเขาไปดูหมอมาแล้วแบบอ๋อเป็นห่วงใช่คือมันเป็นช่วงเป็นเจ้าเพศของผมด้วยไงพี่อ๋อไม่อยากให้เดินทางใช่ครับพี่ใช่เข้าใจได้เช้าแล้วกินข้าวด้วยของเป็นเจ้าเพศอ่ะเฮ้ยไอ้เฉินไอ้นี่คุยยากเพื่อนเจ้าเพศอ่ะโอเคครับเชื่อคนเปลี่ยนยากว่าพี่เช้าแล้วกินข้าวด้วยแต่เช้าอังคารที่ชดใช้ทูไอ้ม่อนมึงเรียนมหาลัยอะไรวะม่อน
อ้าวมีใครไม่มาอีกไหมแซมแซมมาเหมือนกูกระเป๋าหมายความว่ากระเป๋า1026มาหาอะไรมันไม่มีมือปืนเหรอวะไอ้แซมไอ้โทนี่มาอะไรมันมันไม่มีว่องไปเหรออะไรนะครับพี่ถ้าผมมาดูเขาติดมหาอะไรครับพี่เดี๋ยวเจอแล้วแต่ว่าผมว่างครับพี่แต่สั่นเวลาดีครับพี่ขนาดวงพัลลูติดมหาอะไรบุญชนเขายังไปคอนเสิร์ตได้เลยโทนี่คงทำไมมาไม่ได้วะเฮียฝั่งขวามันคุยไอ้เหี้ยอะไรวะ FCM FC พี่พรสัตว์มหาลัยโบชนเหี้ยอะไรมึงเนี่ยพี่พรมีจับตัวหลุดมั้ยครับพี่ไอ้ไม่มีครับพี่แต่ว่าคนเราไม่มาแค่3คนถูกมั้ยม่อนแล้วก็ซูแล้วก็สันแดง3คนไม่ใช่ผมไม่ได้ไปพี่เรื่องของมึงดิไอ้เหี้ยความเหี้ยไอ้ปัดเหี้ยยิงแก๊งถูกป่ะ3คนนะอันนี้เคลียร์รู้เรื่องนะแปลว่าทุกคนมึงต้องมานะถ้าพี่เสื้อดูไว้เสื้อดูไว้มาด้วยเออไอ้กายมึงบอกพี่เฉินดิที่ว่ามึงจะไปช้าหน่อยอ่ะที่ว่ามึงจะให้กิวนั่งรถไปเองแล้วมึงไปรับใครอ่ะเอออะไรวะกายยังไงเหรอกายจะให้ผมนั่งรถไปเองมันจะไปรับไปจ่องคือเล่นไม่ใช่ครับพี่ไม่มีเซนเซอร์ด้วยนะโอ้โหไม่ได้ชื่อคนไปรับเลยเออมึงเอาจริงเลยเหรอน้องไม่ครับผมเลยอ่ะวันนี้เข้ามากระเป๋าก็แบกกับ100ครับพร้อมกันงงมากอันนี้ใครโหพี่ไอ้กายครับแล้วพี่ไปรู้ได้ไงวะพี่กูอยู่กับมันครับไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไอ้กายเลยมึงขนาดนี้เลยเหรอมึงติดเกินพี่เฉินเขาไม่ชอบด้วยพวกมีความรักอ่ะอยู่กับมึงมาทั้งชีวิตเลยไอ้กายโดดดีไอ้กายดิไปดิเป็นผู้พูดที่หายไปเลยเฉยๆเรื่องโดดที่มันจะมาจู่ตู้ว่าแล้วตามรอยเหรอมึงสุขสบายแต่ผมให้เพียวสุขสวัสดีวันอังคารผ่านเลยผ่านเลยผ่านไปเลยผ่านไปเลยไอ้บางไม่อะไรบ้างไม่มีอะไรแล้วน่าจะไม่มีอะไรพี่แล้วก็หลังเที่ยงคืนวันนี้พี่ต้องอยู่นะครับเดี๋ยวตู้อยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับบอลลิสไปแล้วแล้วก็เจียเพื่อนเดินตีด้วยเพื่อนเป็นเช้าที่สดใสไม่ตื่นจะมีไอ้แก๊งหนึ่งนะพี่ไอ้911อ่ะน่าจะมีเงินเลขอะไรอ่ะมันเตี้ยเลขกระเป๋า1026เพื่อนคุณเอ้ยแล้วกูแจ้งไปแล้วนะนี่ที่ติดหลังมิตติ้งต้องเคลียร์นะอันนี้เอ้ยโหเหี้ยเอาดีคุณเฮียนี่ค่าอะไรไม่ติดนี่นี่โอ้สิบล้านเสียคุณหมกนายใช่หรอกูไม่ได้เคสกูไม่มีนี่มึงหรอไม่มีสิบเอ็มเพื่อนโอเคจบละสิบเอ็มฮัลโหลไอ้ตีอะไรตีว่างไหมน้องล้านเนี่ยบ๊อบอะมาแรงเฉียวเลยครับมาแรงเฉียวไปแล้ว3ล้านครับไอ้2ล้านไปไหนอ่ะให้หญิงเหรอไอ้บ๊อบจะบอกให้เก็บไว้ตามคุณเนี่ยมันจะยังไงอ่ะเมืองมันปิดมาแล้วเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับไหนอ่ะเบอร์อะไรวะทางลงนั่งไงกูเรียกมาแล้วเออมึงเรียกมาจากไหนใช่พี่จะให้ผมไปไหนไปบ้านพี่เหรอเออพี่เนี่ยพี่มันเมืองเข้ากรุงเทพเลยมึงอยู่ถนนรังสิตป่ะไอ้เดี๋ยวมึงอยู่ถนนรังสิตป่ะเราจะไปกี่โมงวะมิตติ้งเอ้ยมองกรุงเทพป่ะเสียดายการไม่ไปหรอกครั้งนั้นละเออส่วนมิตติ้งนับเวลากันมาเองนะพวกพี่ไปงานกันไวอยู่แล้วเดี๋ยวเจอที่งานเขาไปไวไงกูอยากไปแล้วไม่พี่เราไปกี่โมงพี่หมายถึงว่าผมจะได้รู้เวลาคืออันนี้พี่ว่าอาทิตย์สะดวกไหมไม่ได้บ่ายหนึ่งแล้วคนต้องมาแล้วปะรอบบ่ายสองเต็มที่ตัดเชือกมันกี่โมงอ่ะเช้าหรอสิบโมงเช้ามันเริ่มแข่งตั้งแต่เช้าแล้วไงครับมันเริ่มแข่งแต่เช้าแล้วรอบชิงอ่ะเริ่มประมาณกี่โมงผมอยากรู้พี่เหนียวดูท่านเดียดูตารางเวลาดิไปสามเดี๋ยวอธิบายให้ฟังก็คือเอาง่ายๆคนที่ลงทะเบียนบัตรฟรีจากในเมืองอ่ะถ้ามาหลังใบสองอ่ะจะมีปัญหาแล้วเพราะว่าเขาจะเคลียร์คนที่ลงทะเบียนแล้วไม่มาเก็ตปะรู้ว่าเขาตัดชื่อมึงออกเขาตัดชื่อมึงออกเขาจะตัดชื่อมึงออกแล้วประกาศขายบัตรหน้างานคือใครที่ลงทะเบียนแล้วไม่มาไม่มาก่อนใบสองอ่ะฟังก่อนดิไม่มาก่อนใบสองเขาจะตัดชื่อแล้วมึงก็ต้องไปซื้อบัตรเข้างานไม่ได้สกินด้วยง่ายเลยแต่ว่าเราต้องไปก่อนบ่ายสองใช่ไหมก็คือบ่ายโมงถึงบ่ายโมงควรจะถึงแล้วควรจะถึงควรที่สุดอะเลทสุดคือบ่ายสองเว้ยแล้วก็มีเรื่องนึงเอ้ย
ไอเห็ดไม่ได้ลงทะเบียนเข้างานถูกคนเดียวปะเนี่ยในแก๊งเนี่ยเออพี่เฉยเมื่อวานพี่เห็ดขาดด้วยครับเช็คชื่อพี่เห็ดขาดคนเดียวบางบอกมันทำไมของมึงวะนั่นดิโดนชั่วติตั้งแต่มีตี้ครับมึงก็ย้ำได้กูย้ำเรื่องลงทะเบียนไปหลายรอบมากเลยนะถูกบ่อยมากใช่ย้ำบ่อยพาไปลงด้วยกูเดี๋ยวกูน่าจะเป็นคนลงช้าสุดในแก๊งมันเดินมาบอกกูไม่หลงขอคุยเมื่อวันซืนหลงก็ทำตามปกติทำไมอ่ะก็คือไปทำอะไรบนเวทีอ่ะเออไปอะไรอ่ะไปเชิญเพื่อนว่าไงเพื่อนเราจะได้เงิน OC 400,000 นะเว้ยเออเป็นอะไรอ่ะดิจิตอลเอาไปขายดิมึงก็ตัดชื่อกูไปดิถูก401ชิวจัดเป็นดิจิตอลไงเพื่อน 11,000 คนละ 10,000 ได้จริงเหรอได้พรุ่งนี้ครับได้ยังไงอ่ะมันจะเข้าได้ยังไงมันเข้ายังไงดูกูไปดูเขาไม่เห็นโทรมาถามเลขบัญชีกูเลยจะได้เข้ายังไงรู้บัญชีกูได้ไงนั่นแหละดิแต่เราทุกคนแชร์เลยด้วย400,000กระชายด้วยกำลังจะมีตังค์ขึ้นแล้วครับผมค่าแรงขั้นต่ำเป็น25,000 25,000แล้วครับผมตอนนี้มันมีลงทะเบียนนะดิเฮียโธ่อย่าไปเที่ยวไอ้แฟมแต่ถ้าจะเดินทางเนี่ยรถไฟฟ้า20 บาทตลอดสายชิวๆมัน27อ่ะไปกลับทั้งวันยังได้ไปดูวันมือต่อมาอยู่ออนรู้ดีถ้าเข้าคอนโดเขาอ่ะผ่านทางก็เก็บ10 บาทเลยโอเคเข้าทางลัดอ่ะอะไรนะอยากใกล้ก็จ่ายหน่อยเหรอเออผมไม่เห็นอาบิโตเนี่ย20 บาทป่ะ20 บาทเนี่ยหาข้าวขาออกแต่ตอนนี้ไม่เก็บแล้วเพราะว่าเขาไม่เล่นการเมืองจะไหนพี่อ๋อไม่รู้ก็ผมส่งให้ดูได้แต่มันต้องลงทะเบียนใช่หรอจำไม่ได้แล้วไอ้บางไอ้คอนโดทางลัดที่มึงชอบพาผมเข้าไว้ที่เสียดีมึงก็จะไปเอาเหมือนกันที่ค้าผมแล้วแต่พี่อะผมไปดูบ่อยพี่อะไปดูนะเฮ้ยกูว่ากูถ่ายบางเสียทำเพี้ยร้อยยี่สิบบาทแค่100กว่าบาทบังคับจ่ายด้วยค่าตรง150ไม่จ่ายไม่ให้ผ่านแค่ผมจองโต๊ะเลยนะถ้าแบบว่าเมียรถติดก็ต้องผ่านทางเขาก็20 บาทครับไม่มีเงินสดยังมีโอนอะแต่วันที่27พี่จะไม่เหนื่อยใช่ไหมเราต้องรีบไปแล้วจะไม่มีอะไรคุยกันใช่ไหมพี่เคลียร์ไหมไม่มีแล้วเคลียร์แล้วครับเคลียร์แล้วอันนี้เคลียร์แล้วเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วตัวเปิดแล้วครับแล้วก็มันขอแบบคุยแบบ exclusive private มันบอกโอเคโอเคโอเคไปเลยแล้วใครที่เหลือไปทำอะไรไปทำอะไรครับเท่านี้แหละเห็นแค่หน้าใช่ไหมบิลลี่มี10 M เพื่อนเออเดี๋ยวเอามาคุณเอามาไม่มีหัวตีไม่ได้ตีเออพี่ส่งลงได้ครับผมเฉียดไหมเดี๋ยวยังไงบอกเห็นบอกมีคลิป exclusive ให้พี่ดูเหรอกูอยากดูนะออลลี่แฟนมึงอ่ะท้องเสียขาพี่ไม่เสียขาต้องเป็นเสียงใช่ไหมเนี่ยคุยกับมึงเนี่ยครับพี่ครับแล้วต้องยืนกี่คนใครคุยบ้างอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วแต่พี่นะครับไม่ได้ให้ผมให้เป็นเสียงพวกมันฟังได้หมดไหมถ้าแกพี่ฟังได้หมดมันฟังได้หมดเลยก็ได้นะให้มันปิดเสียงกันมาได้หมดพี่ได้หมดครับพอได้ไหมเอ้ยงั้นก็ไปที่อื่นดีกว่าไปที่อื่นดีกว่าหลังซอยเดี๋ยวฟังก็ปิดเสียงมามาฟังได้พี่ยืนแบบต้องลงหน่อยนะเผื่อแบบไปตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้เพจใช่ฟังย้ำได้ปะไอโกอย่าเข้าไปนะซอย500 บาทไงซอย500ไอโกห้ามไอโกห้ามเลขกระเป๋า1026เพื่อนอันนี้คือของกูให้ยืมแกนะโอเคเพื่อนรู้แล้วคอปเปอร์พี่จะเอาไหมนี่เอาเลยป่ะหรือว่ายังไม่เอาครับผมไปแพ็คมาแล้วมันมีเก็บเด็ก1026เพื่อนมีตังค์ใช้70,000จริงอ่ะเนี่ยเออได้อยู่ร้านเดียวเพื่อนให้มาร้านเดียวขายไม่ออกป่ะตอนนี้อันนี้สัจจะคุยมาเลยก็ได้พี่ได้โอเคเอามาเฮ้ยมีเสียงนะใครมาเสียงนะ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 